รือจีนั้นหรือจีรักเล่าผู้ใดจะหมดที่ป้าเล่านี่เป็นความจริงเหรอจ๊ะจริงสินี่ความจริงอ่ะป้านะอยากจะยุให้หลานอ่ะไปตั้งปราสาทให้มันตรงหน่อยแต่ว่าใครเนาะเขาจะทำได้ป้าก็ทำป้าก็เพิ่งไปอย่างนั้นแหละพนมกินน้ำจ้าแกงสองอย่างจ้าเหลือจ้าแกงไหนจ้าอึดงี้แล้วไม่เอาละเอาขนมดีกว่าจ้าเอาขนมจ้าขนมหวานๆที่ชอบกินจ้าฮะไปยังก็จ้ามาซื้อกับข้าวไงจ้าไปครับอยู่ที่กินขนมก่อนทีหลังว่าอย่าเก็บตัวอย่ามาอยู่กับเมียชาวบ้านเขาไปเดินขนมรูปรอก็เป็นอย่างงี้หลานสาวๆติดแยะเกิดปราณีด้วยเจ้ามีอุตสาหะพยายามหวังเพียงเห็นพระธิดามาสักคนด้วยผู้คนหรือใครในโลกสามไม่มีใครเทียมเทียบเปรียบโฉมงามจะจริงตามคำลือหรืออย่างไรตาน้ำจ้ะเหนื่อยไหมจ้ะเหนื่อยจ้ะจ้าพ่อง้อยเป็นไงจ้าเหนื่อยมากไหมจ้าไม่เหนื่อยเลยยายแหมเป็นง่อยยังขยันขันแข็งคนดีๆยังสู้ไม่ได้เลยมาหางานทำทั้งที่สังขารไม่ค่อยจะอำนวยกินน้ำกินน้ำเองน่ะโชคดีนะง่อยที่เองน่ะเป็นคนพิกลพิการไม่เช่นนั้นข้าไม่รับผู้ชายหนุ่มๆร่างกายปกติมาช่วยข้าหรอกพระธิดาน่ะเธอเด็ดมาที่สวนดอกไม้นี่บ่อยๆเองก็เหมือนกันไอ้ง่อยอย่าทะลึ่งตึงตังเชียวนะโทษตาฉันจะไปทำทะลึ่งตึงตังกับใครที่ไหนได้ล่ะรูปร่างฉันเนี่ยมันก็ดูพิกลพิกลอยู่แล้วอ่ะเออดีมากเป็นตัวอย่างนี้ดีแล้วพระธิดาท่านมีน้ำพระทัยเมตตาท่านโปรดประพาสอุทยานทุกเย็นเลยแต่หมู่เนี้ยนับตั้งแต่เกิดอาเพศยอดปราสาทเอียงลงมาก็ไม่ค่อยเสด็จมาคงจะไม่ค่อยสบายพระทัยนั่นแหละนะการที่เจ้าเฝ้าติดตามจันทวงอย่างนี้เจ้าไม่รู้หรอกอาจทำให้เขารำคาญเจ้าก็ได้ฮะจริงเหรอเด็ดแม่จริงสิและที่สำคัญข้าอยากให้เจ้าตัดใจจากเขาสักทีทำไมนะเจ้าคะจะกระเด็ดไม่ดีหรือว่าไม่สวยตรงไหน
ไม่ใช่ว่าเจ้าไม่ดีหรือไม่สวยแต่เพราะว่าเจ้าไม่ใช่มนุษย์ต่างหากลูกของเราเป็นมนุษย์เราบอกกับเจ้าตรงๆก็เพราะว่าเราเห็นใจเจ้าเราไม่อยากจะหลอกเจ้าเข้าใจไหมจักรแลงมนุษย์พี่จันทวงชอบมนุษย์เหรอเสด็จลงอุทยานบ้างดีไหมเพคะเผื่อทอดพระเนตรเห็นดอกไม้สวยๆอาจจะทำให้พระไทยดีขึ้นนะเพคะจริงด้วยเพคะพระธิดาไม่ได้เสด็จนานแล้วนะเพคะไม่อะเราไม่อยากไปไหนทั้งนั้นเสด็จเถอะเพคะจะได้ไปเก็บดอกไม้บูชาพระเสื้อเมืองนะเพคะก็ดีเหมือนกันเราไม่ได้ไปบูชาพระเสื้อเมืองตั้งนานแล้วบางทีอาจจะทำให้เราสบายใจขึ้นบ้างก็ได้เพคะรัติดาเพคะหม่อมฉันว่าเสด็จทางโน้นดีกว่านะเพคะดอกไม้ออกดอกเต็มไปหมดเลยเพคะหม่อมฉันว่าเสด็จทางนี้เถอะเพคะมีดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยล่ะเพคะพวกเจ้าจะไปทางไหนก็ไปกันเถอะเราว่าจะไปเยี่ยมตากับยายดีกว่าเราไม่ได้ไปหลายวันแล้วผู้หญิงเด็ดแม่ว่าพี่จันทวงศ์ชอบมนุษย์ผู้หญิงเคยดูนะข้าจะกลับกลายเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่สวยจนพี่จันทวงศ์ต้องตกตะลึงทีเดียวช่วยของเสด็จแม่มาใส่ดีกว่าตาจ๋ายายจ๋านี่จ๊ะหรือว่าเคยเห็นอาจจำไม่ได้มากกว่ามั้ง
พระธิดาพระธิดาเพคะหม่อมฉันได้ยินเสียงแม่ผู้จีบกับแม่ผู้ซ้อมอยู่แววนึกแล้วเชื่อเพคะว่าต้องเป็นพระธิดาประทับข้างบนก่อนเพคะเจ้าง่อยถอยไปสิไม่เป็นไรหรอกจ้าตาปล่อยเขาทำต่อไปก็ได้ยายและจ้องว่ามาจากไหนจ้ะเนี่ยอ๋อเขามาขอรับจ้างเองเพคะหม่อมฉันจ้าตาเห็นเขาเป็นคนพิการน่าสงสารก็เลยรับเอาไว้ถ้าเป็นหนุ่มๆธรรมดาคงไม่กล้าหรอกเพคะที่เราพบตอนเด็กๆหรือเปล่านะอยากรู้จังกำไรข้อเท้าวันนั้นจะบอกเราไดว่าเจ้าคือจั๊กกะแลนน่ะสิก็แต่ก็ใช่อ่ะสิจ๊ะก็เด็ดแม่บอกว่าพี่จันทวงอ่ะชอบนางมนุษย์จั๊กก็เลยแปลงร่างเป็นนางมนุษย์ที่สวยอย่างเงี้ยจ๊ะเอาใจขนาดนี้แล้วอ่ะไม่รู้ว่าพี่จันทวงเห็นใจบ้างหรือยังจ๊ะมันก็น่าเห็นใจอยู่หรอกนะแต่ถ้าเป็นพี่ตุ๊กเท่งเห็นเจ้าในสภาพแบบนี้เราว่าพี่ตุ๊กเท่งจะเห็นใจเจ้ามากกว่าเราซะอีกในป่าชัดเหน็บหนาวเฝ้าฝ่ายฝันได้ยนชมพระธิดาวิลาวันไม่เป็นอันหลับนอนผ่อนกายทุกท่าทีกิริยาช่างน่ารักหากใจเหสิเนหาคำชนายได้รวมเรียงเพียงควันตาคิดอาสาตั้งประสาทมาดหมายครันThank you.
ไงไม่เจอกันนานแล้วนี่ไอ้พี่ตุ๊กเท่งความจำเจ้ายังดีอยู่เนี่ยฮะจะหนีพ้นอ่ะพี่ตุ๊กเท่งของมีค่าก็พี่จันทวงไงเขาไม่รักข้าเลยอ่ะก็ซื้อบาปแปลงร่างเป็นมนุษย์อ่ะเขาไม่รักข้าจะเป็นไรไม่เอาเลยเด็ดแม่เจ้าค่ะเด็ดแม่ว่าจากหน้าตาน่าเกลียดมากไหมเจ้าคะถ้าหากโลกนี้ไม่มีคนคิดเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคนไหนจะเป็นคนสวยจักรันความสวยไม่สำคัญสำหรับเราหรอกมีงามความดีต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญความจริงอ่ะจะถอดร่างเป็นมนุษย์ได้นะเจ้าค่ะเด็ดแม่จริงๆนะเจ้าค่ะเด็ดแม่อยากเห็นรูปร่างหน้าตาของจ๊ะจริงๆไหมเจ้าค่ะอยากสิไหนเจ้าลองถอดรูปให้ดูสิว่าหน้าตาของเจ้าจะเป็นยังไงเจ้าค่ะสวยมากเลยนะจักรแลนจริงเหรอเจ้าคะเด็ดแม่ตนลูกของเด็ดแม่คงจะไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกเจ้าค่ะพี่สุริยวงศ์พี่จันทวงศ์ไม่เห็นมีใครมองจักสักนิดนึงโอ้โหแล้วยิ่งพี่วีรเทพแล้วดูดุเจ้าค่ะลูกแม่ดูหลายคนคงต้องมีสักคนออกมาที่เห็นความดีและความสวยของเจ้าจริงเหรอเจ้าคะเด็ดแม่เจ้าพระคุณจะยังไงก็แล้วแต่ขออย่าได้เป็นพ่อดำดงพงผีคนนั้นเลยนะเจ้าคะห่วงใย
จะมีเมตตากตัญญูรอบเพชรเกลียดพระจีนั้นพระจีรักเล่าผู้ใดจะมาแบบยายบอกว่าเจ้าง้อยไม่ได้พักอยู่ที่นี่มารับจ้างแค่ช่วงกลางวันเท่านั้นเพคะแล้วตากับยายบอกหรือเปล่าเจ้าง้อยอยู่ที่ไหนเปล่าเพคะก็พระธิดาไม่ได้รับสั่งให้ถามเพคะหม่อมฉันก็เลยไม่ได้ถามเพคะตากับยายก็เลยไม่ได้บอกอะไรเพคะพอไม่ต้องมาบรรยายพระธิดาทำไมพระธิดาถึงสนพระทัยเจ้าง้อยคนนี้นะรูปร่างหน้าตาก็สุดแสนจะอับรักขนาดหม่อมฉันยังไม่อยากมองเลยนะเพคะคนอย่างเจ้าอ่ะจะไปรู้อะไรผู้ใหญ่บางทีแล้วตัวเจ้าเองทำอะไรไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่รู้จักเด็กแล้วจะให้ข้ารู้จักได้ยังไงผู้ใหญ่อะไรกันแกล้งเด็กพิการที่ไม่มีทางสู้บ้างอะฮะอย่างนี้ต้องทำให้สะใจเฮ้ย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 อย่าลุยเด็ดมากเด็ดมากวีรเทพรังแกตุ๊กเพ่งอีกแล้วดูสิเนี่ยเอาไม้มาทุ่มใส่หัวข้อเนี่ยมันแตกหมดเลยหยุดนะตุ๊กเพ่งเด็ดแม่เจ้าคะชายหนุ่มหล่อล่ำคนนี้ลูกเด็ดแม่อีกคนเหรอเจ้าคะโอ้โหหล่ออ่ะหล่ออีกแล้วไปไหมนะทำไมดุจังเลยล่ะเจ้าค่ะเด็ดแม่ดุกว่าเสือยังห้าอีกอ่ะใช่ดุอย่างนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยตกเท่งเจ้าหลบไปก่อนจ้าเด็ดแม่ข้าทุกท่านมาเดี๋ยวนี้แหละอย่าวีรเทพวีรเทพตาแม่กลับไปที่ถ้ำเดี๋ยวนี้เด็ดแม่ไม่น่าตรงที่จะห้ามลูกเองนะพระเจ้าค่ะเขาไปตั้ง7 วันกว่าลูกจะได้ออกมาอีกอ่ะลูกจะรีบแก้แค้นกับทุกคนที่มันเคยทำกับเสด็จแม่แล้วก็กับลูกแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะลูกแม่สิพระเจ้าค่ะได้ความสะใจไงวีรเทพแม่ไม่อยากให้ลูกของแม่เป็นอย่างนี้เลยสุริยะวงศ์เทวันถึงแม่เขาจะใจร้อนฉุนเฉียวขนาดไหนก็ยังไม่เท่ากับโลกเสด็จแ
ลูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมลูกถึงเป็นแบบนี้ลูกรู้อย่างเดียวว่าใครที่มันมาทำกับเราสองคนแม่ลูกมันต้องได้รับการตอบแทนอย่างสะสมอย่าแล้ววีระเทพแม่บอกให้ลูกปล่อยตุ๊กเท่งอยู่นี้สนิทแม่อนุญาตลูกถือกล้าปล่อยนะโอ้สนิทแม่วีระเทพขอกราบพระแม่คุณนะนะลูกหยุดแม่ถ้าหากว่าลูกรักแม่ก็จงทำตามที่แม่ขอร้องเธอนะได้ไหมวีระเทพไม่อยากให้ลูกของแม่ต้องมาก่อคำทำแข็งกับผู้ใดกรอบเนี่ยแม่จะคืนให้ลูกพรุ่งนี้เช้าเพราะถ้าหากว่าแม่คืนให้ลูกตอนนี้ลูกอาจจะฆ่าตุ๊กแท่งหรือแม่ก็บุกไปนครดุสิตดาอย่าโกรธแม่เลยนะลูกจ้าเลือดเปื่อยข้าพูดเลือดเปื่อยที่ไหนละตาพระธิดายังทรงมีพระเมตตาตัดถามถึงไอ้ง่อยมันอยู่เลยพระธิดาเหรอยายที่ตัดถามถึงฉันน่ะก็เออสิวะท่านก็ตัดถามเองแล้ววะไอ้ง่อยเองเนี่ยจะดีใจจนออกหน้าออกตานักเลยไม่ต้องพูดฉันก็รู้ก็ฉันน่ะมันเป็นง้อยเพื่อเสียขาจะมีใครที่ไหนแล้วจะมาสนใจฉันจริงๆ
ยายวันนี้ดูเจ้าง่อยเนี่ยมันใจน้อยพิกลว่ะก็ใครนั่นแหละเป็นต้นเหตุฉันเหรอต้นเหตุก็ใช่จะไปพูดมันน้อยใจแล้วเห็นไหมฉันเหรอเป็นคนพูดเออที่จริงเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้เองเหรอเจ้าค่ะเด็ดแม่จักรแลนเจ้าว่าเราทำผิดหรือเปล่าโอ้ยเด็ดแม่ไม่เลยเจ้าค่ะไม่ผิดเด็ดแม่ไม่ผิดแล้วเจ้าค่ะแต่จ้างนะสิเจ้าค่ะเอ๊ะทำไมเจ้าถึงไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยล่ะเด็ดแม่ก็ทำไมจะไม่เกี่ยวหรอเจ้าคะก็เนี่ยจ้าเห็นลูกของเด็ดแม่ตั้ง3คนละจ้าก็ยังตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะเลือกใครดีอ่ะแล้วเนี่ยจ้าต้องเห็นอีกตั้ง4คนนะเจ้าคะโอ้ยคนจะหล่อหน้าดูเลยแล้วจ้าจะทำยังไงอ่ะช้ำจิตโอ้ยิ่งคิดน้อยใจกระไรน้องห่วงคนอื่นยิ่งกว่าเราพระอุปนอลูกจะขออยู่ในสวนรวนดิน